สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นช่วงตั้งครรภ์ได้13วีคพอดีหมาดๆมาเลยแล้วก็วันนี้เป็นวันที่โมต้องตรวจคัดกรองดาวซินโดรมค่ะหรือเรียกว่า NIPT นั่นเองของโมเนี่ยจะใช้บริการจาก Health Smile ค่ะที่โมเลือก Health Smile ก็คือว่าทาง Health Smile เนี่ยเขาก็จะมาตรวจคัดกรองดาวซินโดรมให้เราถึงบ้านเลยแล้วที่เนี่ยเขาก็แบบส่งแลบเดียวกับโรงพยาบาลชั้นนำค่ะคือทุกอย่างก็จะง่ายมากก็คือแค่แอดไลน์เข้าไปแล้วก็สอบถามเขาเขาก็จะถามเราว่าอายุครรภ์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะและอย่างของตัวที่เราเลือกเนี่ยเราก็จะเลือกเป็นตัว NIPT Pro ที่ราคาอยู่ที่ 15,900 บาทซึ่งมันเป็นตัวที่ตรวจได้ครอบคลุมเยอะที่สุดประมาณ84โรคและผลพลอยได้ก็คือว่าเราก็จะรู้ว่าเบบี้ในท้องน้องของพิกเซลเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใช่ไหมครับใช่ครับ เดี๋ยวเราก็จะมาลุ้นกันค่ะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับครับพี่เซลให้น้องเป็นผู้ชายนะครับจะได้เหมือนพี่เซลแล้วถ้าเป็นผู้หญิงล่ะครับผู้หญิงก็ให้น้องนอนกับแม่ถ้าน้องเป็นผู้ชายเซลก็ให้นอนกับพี่เซลและแม่ก็นอนกับพ่อโอเคตอนนี้ผลตรวจคัดกรองความผิดปกติก็ออกแล้วนะคะเขาก็จะส่งมาทางไลน์ค่ะจริงๆแล้วจะมีเป็นใบแนบเป็นไฟล์ PDF ส่งมาด้วยนะคะแล้วก็เป็นใบจริงเนี่ยเขาจะส่งมาให้ทีหลังทางไปรษณีย์แล้วก็เขาก็จะสรุปมาเป็นภาษาไทยคร่าวๆก็คือว่าผลตรวจโครโมโซมทั้ง46แท่งไม่มีภาวะขัดเกินใดๆผลคัดกรองดาวซินโดรมความเสี่ยงต่ำไม่พบความผิดปกติเขาก็จะถามก่อนว่าให้เขาเนี่ยบอกเพศของน้องเลยหรือเปล่าทีนี้ละลุ้นหนักเลยแล้วเขาบอกโอเคค่ะบอกได้เลยว่ายินดีค่ะคุณได้เลยคะน้องสาวค่ะจะได้น้องสาวค่ะดีใจไหมคะดีใจเนี่ยเราก็ได้น้องสาวให้พิกเซลแล้วนะคะแล้วเราก็จะปริ้นผลอันเนี้ยค่ะไปให้ทางคุณหมอที่เราฝากคันก็คือไปให้เขาดูว่าโอเคทุกอย่างปกติดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณหมอก็จะจดไว้แล้วก็จะเอาใบคืนเรามาเราก็ไม่ต้องเจาะน้ำคร่ำค่ะตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะหาข้อมูลเกี่ยวกับที่ Health Smile ที่โมตรวจเนี่ยเดี๋ยวโมจะขึ้นรายละเอียดให้ทางด้านล่างนี้เลยนะคะก็พิกเซลก็จะทำอะไรคะช่วยแม่ทำอะไรมั้งคะช่วยแม่เปลี่ยนแพมเพิร์ดด้วยเหรอช่วยแม่เปลี่ยนแพมเพิร์ดด้วยเหรอคะโอเคเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็ขั้นต่อไปเราก็ต้องไปช้อปปิ้งชุดให้น้องพิกเซลใช่ไหมคะโอเคค่ะบ๊ายบายน้องเลยจิ๊บจิ๊บจิ๊บ